สวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วครับกับช่องทางลัคกี้แฟมิลี่ครับวันนี้อากาศร้อนมากครับพาน้องลัคกี้มาอยู่ร่มไม้ครับเพราะที่เพิงพักมันมีแดดส่องแล้วครับแดดร้อนครับนี่ร้อนจัดเลยครับร้อนมากๆเลยดูแดดแรงมากเลยครับวันนี้ลมก็ไม่มีครับครับพาน้องลัคกี้มายืนกินหญ้าต้นอะไรนี่โอ้กินต้นอะไรมั้งต้นอะไรนี่อ๋อมีต้นหมากครับต้นหมากที่เขาตัดทิ้งครับน้องก็จะกินได้อยู่ครับเขาตัดทิ้งแล้วพ่อควันก็ไปขนมาครับน้องกินได้เนาะมีอะไรก็ขนมาให้น้องกินหมดเลยครับช่วงนี้อะไรที่เขากินได้ก็เราก็ขนมาให้เขากินครับเขาก็ตัดทิ้งครับตัดทิ้งในสวนครับก็ปลูกไว้เขาตัดทิ้งเราก็ไปขนมาครับน้องก็กินได้อยู่ครับนี่เป็นต้นหมากครับต้นใหญ่ครับต้นใหญ่ดูครับก็จะกินดีอยู่ครับยืนอยู่ใต้ร่มยางเนาะร่มยางครับตรงนี้ร่มยางจะใกล้ๆบ้านล้างครับบ้านล้างไม่มีคนอยู่แล้วผุพังหมดแล้วครับน้องหยุดกินอยู่สบายใจเลยครับวันนี้อากาศร้อนครับร้อนต้องพาเขามาอยู่ใต้ร่มยางนี่แหละครับใต้ร่มไม้ครับกินใหญ่เลยลัคกี้กินใหญ่เลยอร่อยครับอร่อยอร่อยมากครับต้นใหญ่กินได้ไหมนะครับต้นใหญ่จะกินได้ไหมโอ้ไม่เหลือครับแรงเยอะครับฉีกกินหมดเลยครับนึกว่าไม่กินนะไม่เคยให้กินลองดูต้นหมากนะกินหนังกรวบๆเลยน่าจะอร่อยอยู่เนาะไม่ขมมั้งครับทิ้งแล้วก็ไปขนมาครับพ่อควันไปขนมาให้นะยืนเคี้ยวเล่นไปก่อนเนาะอะไรที่พอกินได้ก็ขนมากินก่อนครับช่วงนี้ครับมันแรงครับยามก็จะแห้งๆหน่อยแล้วก็มีอะไรก็ขนมาให้เขากินก่อนบางทีก็บอกว่าตัดกล้วยแล้วก็ไปตัดกล้วยครับมีต้นหมาก็ตัดทิ้งก็บอกไม่ให้ไปขนเอาเราก็ไปขนเอามาให้เขากินขนมาได้เยอะอยู่ครับตัดมา 3-4 ต้นครับออกกินดีเหมือนกันนี่ลัคกี้อร่อยไหมลัคกี้โอ้กินดีเหมือนกันนี่ว่าใส่จะชอบไม่เคยกินครับยืนเล่นๆตรงนี้แหละครับยืนเล่นใกล้ใต้ร่มไม้ครับจะเย็นหน่อยครับว่าแดดร้อนมากเลยครับช่วงนี้ลองกัดกินแต่ไส้ในนะกัดกินแต่ไส้ในเลยวันนี้ก็ยืนเล่นอยู่อย่างนี้แหละครับนักท่องเที่ยวก็ไม่มีเนาะดูครับดูน้องจะกินได้ไหมต้นใหญ่ๆนี่โอ้แทงนะครับแทงกินเลยมาดูสิครับกินได้ไหมลัคกี้ฉีกเลยเอาฉีกเลยฉีกเลยฉีกเลยฉีกไม่ได้ครับแทงอยู่ครับแทงเลยกินได้ไหมกี้แง่จะกินหรือจะถูไม้อ๋อคันแล้วมีเกาอยู่นี่เลยนะเดี๋ยวพอควานไปก่อนปล่อยไว้เลยครับปล่อยไว้เลย
คาบไปด้วยนะดื้อแล้ววันนี้ลักกี้ดื้อแล้วกัดร้อนหงุดหงิดนิดหน่อยลมดีแล้วได้ถูต้นไม้ครับร้อนมากเลยวันนี้เพิ่งได้อาบน้ำมาเมื่อกี้ครับยืนเล่นใต้ร่มไม้นี่เนาะเย็นๆอากาศเย็นๆหน่อยเนาะแต่ลมไม่มีครับอ้าวๆครับวันนี้อ้าวๆหน่อยแดดก็จะแรงมากเลยครับวันนี้น้องก็จะยืนกินแบบนี้แหละครับเพราะว่ามันร้อนอยู่ใต้ร่มไม้ก่อนเนาะกินได้ทุกอย่างครับต้นหมากเอามาก็กินครับกินเกือบหมดแล้ว2ต้นอะไรก็กินไปก่อนครับช่วงนี้เนาะมันแรงแล้วมันเริ่มจะแรงน้ำก็ไม่มีครับเอาครับกินไม่ได้กินยากครับต้นหมากกินยากครับมันแข็งครับมันแข็งได้แล้วนี่ว่าสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe ครับน้องลักกี้แฟมิลี่ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้น้องครับ1ไลค์1แชร์1คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้น้องลักกี้ครับสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ